ขออนุญาตครับในตัวสัตตานังเมื่อกี้นะครับก็ได้ฟังพระอาจารย์มาบ่อยแล้วก็มีถามคำถามไปบ่อยในเรื่องนี้พอสมควรก็เข้าว่าเข้าใจแล้วแต่ว่าพอฟังซ้ำในเรื่องเดิมๆก็รู้สึกว่ามันลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆในคำของพระเจ้าเมื่อวานนี้ทั้งวันวันเสาร์ก็มีถามกันคุยกันเรื่องนี้นะทั้งตอนเช้าแล้วก็ค่ำวันเสาร์ทีนี้อยากจะสอบถามพระอาจารย์และให้พระอาจารย์ช่วยยืนยันทีในตัวสัตตานังที่มันอยู่อีกที่หนึ่งกับตัวจิตที่มันอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะครับที่เรามีกายแล้วก็มีจิตมารู้ตัวนี้จิตวิญญาณรู้ตัวนี้สัตตานังเข้ามาหลงในวิญญาณทีจริงๆแล้วมันอยู่คนละที่ตรงนี้เริ่มไม่ตรงละครับเพราะเราไปประเมินแบบสมมุตินะแบบตัวตนมันก็เลยคิดว่ามันไปอยู่คนละที่แต่จริงๆเนี่ยในความเป็นสัตตานังมันคือสิ่งหนึ่งและสิ่งหนึ่งเนี่ยมันอยู่ทุกอณูทั่วโลกธาตุเพราะมันคือความว่างมันอยู่ทุกจุดเลยและทุกจุดเนี่ยเป็นสภาวะรู้ได้หมดมันกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดและมันไม่ได้อยู่คนเดียวมันอยู่ติดตรงนี้เลยแล้วมันอยู่ตรงไหนก็ได้ดังนั้นไม่ว่าวิญญาณมันจะอยู่ไกลพรหมโลกสัตว์นรกหรืออะไรมันจับได้ทันทีเลยเพราะความยิ่งใหญ่ของมันนะมันคือสุญญตาปรมานุตตรสุญญตาความว่างอย่างยิ่งสุญญตาอันเป็นอนุอย่างเงี้ยนะนั้นก็เลยปรับตรงนี้นิดนึงนั้นมันเป็นความว่างที่โลกสมมุติเนี่ยเกิดขึ้นเชื่อมกับความว่างนั้นใช่เพียงแต่ว่าสัตตานังเนี่ยของเราเนี่ยมันเป็นคนละตัวกันเท่านั้นเอง uh-huh. พอตอนที่มันเป็นสัตตานังเป็นคนละตัวกัน uh-huh. แต่พอวิมุตต์เนี่ยมันจะเป็นเนื้อเดียวกันมันจะเข้าไปอยู่ในสภาวะของเนื้อเดียวกันแต่มันก็เป็นคนละส่วน ละเอียดเท่ากันละเอียดเท่ากันใช่ทีนี้พอตอนที่เราเป็นตัวเราอย่างเงี้ยเป็นจิตเราอย่างนี้ uh-huh. เราก็ดำเนินไปจิตมารู้นามรูปก็นามรูปก็คือต่างคนต่างปั้นกันต่างคนต่างอาศัยกันและกันเกิดนามรูปที่ดีมันก็สร้างจิตที่ดีมารู้มันเช่นนามรูปของมนุษย์ก็สร้างก็จิตมนุษย์มารู้มันจิตสัตว์นรกจิตเดรัจฉานจิตเทวดาพรหมก็จะไปรู้นามรูปของใครของมันทีนี้พอตอนที่เราอยู่อย่างเนี้ยเมื่อวานนี้ฟังเรื่องของกรรมว่าผู้เจ้าบอกว่ากรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลเราก็เข้าใจได้พอเริ่มมาบอกว่ากรรมไม่ได้เกิดจากเราบันดาลเริ่มยากขึ้นนิดเริ่มจะไม่เข้าใจแล้วพอบอกว่ากรรมก็ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นแล้วก็เราด้วยทั้งเราทั้งผู้อื่นทำก็ไม่ใช่กรรมก็ไม่ได้เกิดมาลอยๆก็เลยได้ความลึกขึ้นว่าถ้าสอนให้บอกว่าเราทุกสิ่งเนี่ยไม่เที่ยงมันเคลื่อนไปมันเป็นอนิจจังอันนี้พอเข้าใจได้เห็นง่ายว่าโอเคทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตัวเราก็ไม่เที่ยงนะก็เข้าใจได้แต่ก็ยังยึดอยู่เหมือนเดิมเรารู้ว่าเดี๋ยวเด็กก็แก่เดี๋ยวก็ตายไปแต่ก็ยังยึดว่ายังไม่ตายตอนนี้ทั้งที่จริงมันก็อาจจะไม่ถึงลมหายใจข้างหน้าก็ได้ใช่แต่ทีนี้พอบอกว่าไม่มีตัวตนเนี่ยเมื่อวานเลยได้ความลึกขึ้นว่าอ๋อจริงๆที่เรานั่งพูดคุยอยู่อย่างเงี้ยเรารู้อย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่ตัวเราเลยมันทำงานไปโดยอัตโนมัติของมันเองกายก็ดินน้ำไฟลมก็ปั้นมาเป็นตัวเนี้ยตัวเรากับดินก็อันเดียวกันกับต้นไม้ก็อันเดียวกันกับสิ่งของที่วางอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยที่จริงธาตุเดียวกันจริงแต่ว่ามันขยับได้คิดได้ก็คือมีจิตมารู้มันใช่แล้วจิตนั้นจริงๆจิตก็ไม่ใช่เราจิตก็เป็นธาตุนั่นหนึ่งใช่ที่สัตตานังเข้าไปยึดติดจริงแต่ว่าสัตตานังมาหลงจิตตัวนี้ใช่แล้วก็หลงกายเข้าไปด้วยใช่หลงธาตุดินหลงนามรูปนี้ไปด้วยใช่ใช่ความจริงไม่ใช่ตัวเราเลยใช่ที่เราเห็นว่าเราคุยกันอย่างนี้ได้เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคนละคนเนี่ยเป็นธรรมชาติของธาตุที่มันทำปฏิกิริยากันใช่ธรรมดาใช่เหมือนน้ำเหมือนต้นไม้เหมือนโต๊ะเก้าอี้เหมือนสมุดหนังสืออย่างนั้นเลยใช่ใช่ไม่ใช่เราเป็นธาตุตามธรรมชาติเลยเหมือนก้อนหินก้อนดินก้อนทรายอย่างนี้เลย
เป็นแต่เพียงมันเอามารวมกันแล้วมันขยับไหวได้เหมือนแม่น้ำมันไหลไปเราเห็นว่ามันเคลื่อนได้มันคือชีวิตเหรอไม่ใช่มันเคลื่อนไปตามเหตุปัจจัยต้นไม้มันออกดอกออกผลมันคือชีวิตเหรอไม่ใช่มันไปตามเหตุปัจจัยตามปฏิยาธาตุที่มันทำใช่มนุษย์เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใช่เนี่ยมันมองยากนะครับคือเรานั่งคุยกันพระอาจารย์ก็ใช่ก็ธาตุธรรมชาติหนึ่งเราก็ธาตุธรรมชาติหนึ่งใช่เพียงแต่ว่ามันโต้ตอบกันได้มันคุยกันได้มันรู้กันได้แค่นั้นใช่มันรู้สิ่งแบบนี้ได้มันคิดได้เราก็เลยนึกว่าอ๋อเนี่ยใช่ว่าเป็นเราเราลงมือทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้จริงๆก็ไม่ใช่ที่เราคิดอย่างนี้ที่เราเป็นคนแบบนี้ทำอย่างนี้ตัดสินใจอย่างนี้เป็นธรรมชาติของปัญญาที่เป็นตัวเราใช่ใช่ว่าผัสสะแล้วจะเกิดเวทนาจะเกิดตัณหาจะเกิดอุปาทานอยู่ที่ใครปล่อยได้ตอนไหนใครปล่อยได้เร็วไม่เร็วใครไม่ปล่อยนะพอเกิดอุปาทานความยึดคนนี้ไม่ยอมปล่อยก็ไปฆ่ากันไปตีกันไปด่าว่ากันแต่ถ้าคนปล่อยได้ก็ไม่มีการฆ่ากันไม่มีการขโมยไม่มีการไปตีกันคนปล่อยได้เร็วกว่านั้นก็ไม่เกิดคำพูดการกระทำที่ผิดออกไปก็อยู่ที่อินทรีย์แต่ละคนปล่อยได้เร็วได้ช้าอย่างเนี้ยนะสิ่งที่เรานั่นคือสิ่งที่เราพอจะคุมได้ก็คือว่ามีสติกับมันแล้วก็ปล่อยบางอย่างออกไปแล้วก็คุมกิริยาบางอย่างเอาไว้ตามที่พุทธเจ้าสอนใช่แล้วถ้าคนปล่อยได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนขณะที่ผัสสะกระทบวางเลยก็จะเริ่มเข้าถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ออกจากระบบนี้ได้ออกจากระบบนี้เลยอย่างนี้ตัวสัตตานังนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นผู้รู้ในวิมุตติแทนใช่ใช่ซึ่งตัวสัตตานังนี้ก็ไม่มีความคิดเหมือนกันไม่ได้มีความคิดอะไรมันก็เป็นธาตุหนึ่งเฉยๆของมันที่มันอยู่อย่างนั้นใช่เพียงแต่ว่ามีอวิชชามาครอบมันก็เลยมาเชื่อมกับสมมุตินี้ใช่ใช่แล้วเข้าใจว่าสมมุติเนี่ยเป็นตัวมันแต่บังเอิญสมมุติเนี่ยเป็นธาตุที่รู้ได้คิดได้แล้วก็ปฏิบัติได้ก็เลยพระเจ้าเลยสอนวิธีปฏิบัติที่ให้สมมุติเนี่ยมันปฏิบัติแล้วก็ออกจากสมมุตินี้ใช่นั่นคือสิ่งนึงที่เราสามารถทำได้ใช่แต่จริงๆไม่ใช่ตัวเราแต่ว่าไปแล้วก็คือมันไม่ใช่ความมีชีวิตในความเข้าใจของเราใช่มันไม่ใช่ความมีชีวิตกลายเป็นว่าชีวิตเราจริงๆถ้าจะพูดว่าชีวิตอย่างเนี้ยก็คือสภาวะของวิมุตติที่ทุกคนก็เท่ากับว่ามีอยู่ในตัวของทุกคนเองอยู่แล้วอย่างเนี้ยดังนั้นตัวอริยสัจ4หรือตัวธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันคือเป็นการให้เราเนี่ยเข้าใจสัจจะความจริงของปลอมว่าของปลอมเนี่ยมันมีอริยสัจ4อย่างนี้ความจริงของมันอย่างนี้ทุกเป็นอย่างเนี้ยของปลอมมันมีกี่ธาตุตามธรรมชาติมีขันธ์5มีอะไรบ้างและมันจะมีอะไรมีเหตุเกิดมีความดับและมันมีวิธีออกจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยดังนั้นอริยสัจ4ก็คือสัจจะของปลอมนั่นเองนะเมื่อเรารู้สัจจะตรงนี้เราก็จะเห็นว่าไอ้สัจจะตรงเนี้ยความจริงตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรานะเราก็เลยปล่อยวางมันพอเรารู้ว่าไม่ใช่เราสัตตานังก็จะเริ่มเปลี่ยนรูปแล้วก็เริ่มปล่อยวางมันพอรู้ว่าไม่มีอะไรมันก็คือธาตุธรรมชาติมันไหลไปเรื่อยๆตามของมันมันก็จะปล่อยวางพระองค์ก็เรียกว่าอวิชชาจางคลายไปอวิชชาก็จะค่อยๆจางคลายไปความไม่รู้สัตตานังก็จะค่อยๆฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นความเป็นสัตตานังก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปจนกระทั่งอวิชชาหมดเกลี้ยงสภาวะหนึ่งที่เธอที่เคยถูกเรียกว่าสัตตานังนะสภาวะเนี้ยสิ่งหนึ่งเนี้ยก็จะถูกเรียกใหม่ว่ามันเป็นวิมุตติยานทัศนะซึ่งตัวมันก็คือคงที่เหมือนเดิมมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ไปอยู่เจอสภาพเดิมของมันเจอสภาพเดิมคือตอนนี้เราก็มีสภาพนั้นอยู่แล้วเพียงแต่เรารู้ไม่ได้เราไม่ได้สัมผัสมันยังไม่ได้เนื่องจากว่าอวิชชาครอบอยู่ใช่พอเราจะเราเรียนรู้ของปลอมไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าใจแล้ว uh-huh. มันก็จะค่อยๆ คลายปล่อยตัวของมันเอง uh-huh. Uh-huh. ซึ่งจะบอกว่ามันคิดอยากที่จะปล่อยแล้วปล่อยแล้วเราก็เหมือนเราลอยแล้วหลับตาลอยแล้วก็เห็นโลกนี้หลุดออกไปซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ภาพนะก็ไม่ใช่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นการปรุงแต่งทั้งหมดเลยดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้สภาวะของปลอมเนี่ยให้ละเอียดไงว่าปรุงแต่งเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะตัวจิตเป็นยังไงแล้วก็เห็นมันเกิดเห็นมันดับแล้วก็ปฏิเสธไม่ใช่นะพระองค์จึงวางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่าให้สังเกตว่า
ถ้าสิ่งที่มีการเกิดปรากฏเนี่ยโผล่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยคือของปลอมหมดเลยสังคตธรรมสังคตลักษณะก็คือเกิดปรากฏมันโผล่ขึ้นมานิดนึงจะเป็นความคิดในกออันเดียวนะปุ๊บเกิดปรากฏหรือว่าแสงสว่างโผล่มานิดนึงเกิดปรากฏเนี่ยดังนั้นสภาวะของวิมุตติจะต้องไม่มีเกิดปรากฏเราฝึกทั้งชีวิตเนี่ยเห็นเกิดเห็นดับนะเราจะเข้าใจสิ่งเกิดสิ่งดับสิ่งเกิดสิ่งดับดังนั้นถ้าคนคนหนึ่งไปเจอสภาวะที่ไม่มีเกิดปรากฏเลยคนคนนั้นจะรู้ทันทีนั่นคือพระอรหันต์ใช่ไหมอย่างซึ่งวิมุตติเจอจินตนาการก็จินตนาการให้เหมือนถ้าจะว่าไปแล้วจิตจินตนาการวิมุตติได้ไม่จินตนาการไม่ได้เลยเพราะว่าจิตมันสัมผัสวิมุตติไม่ได้ใช่มีจิตมันเห็นแต่สิ่งที่มันเคยสัมผัสใช่ตราบใดเรายังคิดว่าจิตเนี้ยเป็นเราอยู่แล้วเรายังใช้จิตนี้อยู่เนี่ยเราไม่มีทางเจอวิมุตติเลยเพราะว่าจิตหรือวิญญาณตัวนี้ไปรู้วิมุตติไม่ได้มันรู้ได้แค่สี่ธาตุดังนั้นตราบใดถ้าเรายังใช้จิตเนี่ยนะไปเห็นไปรู้ไปสัมผัสหรือเห็นอะไรขึ้นมาก็ตามโดยอาศัยธาตุรู้ตรงนี้มันจะไม่ใช่วิมุตติเลยนะวิมุตติมันจะต้องเป็นการปล่อยวางจิตธาตุรู้ตัวนี้นะว่าไม่อยากได้ธาตุรู้ตัวนี้ละด้วยการเห็นธาตุรู้ตัวนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับมากพอแล้วรู้ว่าโอ้จิตนี้ก็ไม่ใช่เราอย่างนี้ถ้าเราจะบอกว่าเราจะรู้สึกว่าเข้าวิมุตติถ้ายังรู้สึกแบบรู้สึกอย่างนี้อยู่ไม่ใช่นะไงไม่ใช่ความรู้สึกเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่คนแก่อะไรมันจะไม่มีมันจะไม่มีเลยเพียงแต่ว่าจินตนาการไม่ได้ก็จริงแต่พุทธเจ้าบอกว่าเมื่อถึงแล้วมันจะรู้ได้ใช่เพราะว่ามันเป็นธาตุที่รู้วิมุตติของมันใช่ใช่พุทธเจ้าจึงให้สังเกตลักษณะหรือการประเมินระดับหนึ่งว่าที่พระองค์บอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมนั่นคือของแข็งของเหลวก๊าซพลังงานดินน้ำไฟลมเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยไม่มีในนั้นนะในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีความกว้างความยาวความเล็กความใหญ่ความงามความไม่งามเนี่ยมิติต่างๆเนี่ยไม่มีดังนั้นถ้าโยมไปรับรู้สิ่งใดที่โยมไม่เคยรู้จักแต่มันสามารถระบุความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามได้เนี่ยมันไม่ใช่วิมุตตินี่คือพระองค์บอกสอนไว้ป้องกันความหลงของพวกเราไม่งั้นฤาษีโยคีแต่ก่อนน่ะนั่งสมาธิไปได้เจอนั่นโน่นนี่แสงสว่างเลยก็นึกว่าวิมุตติก็ไม่ใช่อีกดังนั้นประมาณของธาตุในสังคตธรรมเนี่ยมันมากมายมหาศาลจึงทำให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยหลงไปได้ตลอดเลยนะฤาษีโยคีเวลานั่งสมาธิก็เลยหลงคิดว่าอันนี้คือวิมุตต์อากาสาเป็นวิมุตต์อากินจัญญายตนะเป็นวิมุตต์สัญญาเวทิตานิโรธเป็นวิมุตต์อะไรจิปาถะก็หลงกันไปในสมาธิขั้นสูงๆที่สูงกว่าฌาน4ใช่บางคนซึ่งในหนังสือภพภูมิก็บอกอย่างนั้นว่าบางคนเข้าใจว่านั่นคือวิมุตต์ใช่ซึ่งจริงๆก็กลายเป็นว่าเข้าใจผิดแม้เขาจะได้สมาธิขั้นสูงใช่เพราะสิ่งนั้นมันเดินไปสู่ความดับดังนั้นนี่คือการเอาอริยสัจ4ไปจับแค่นั้นเองเพราะความว่างนี้ในหนังสือพระภูมิคือความว่างนี้จินตนาการเราคิดว่ามันว่างจินตนาการได้ด้วยว่ามันว่างแล้วมันก็ว่างจริงๆแล้วกลายเป็นภพที่ไม่มีรูปอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่อย่างคำว่าอากาศของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่อากาศแบบที่เราหายใจไม่ใช่อากาศอย่างนี้อากาศอย่างนี้เรียกวายโยธาธาตุลมอากาศธาตุก็เป็นอีกอย่างอวกาศคล้ายๆจะเป็นอย่างนั้นใช่ก็คือพุทธเจ้าจะอุปมาแบบช่องว่างในรูหูอย่างเนี้ยนะช่องว่างระหว่างอวัยวะนั่นน่ะอากาศธาตุมันเหมือนที่ไม่มีอากาศนะมันว่างๆเกลี้ยงๆแล้วในสมาธิขั้นที่ว่าระดับ9นี่ก็คือคิดว่าผมไม่แน่ใจว่าระดับไหนที่ว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดออกอากาศสารใจยตนะอากาศสารระดับที่ก็คิดไปว่าทุกอย่างนี้มันว่างว่างนั่นคือการปรุงแต่งขึ้นปรุงแต่งขึ้นมาอีกเหมือนกันมันก็ยังมีปรุงนิดนึงแต่ว่าปรุงว่าว่างก็ได้ด้วยใช่ใช่แล้วพอเขาได้สมาธิตรงนั้นแล้วก็ตายไป เขาก็ไปเกิดในภพนั้นๆในภพที่มันว่างใช่แล้วก็อยู่นานจนเขาเข้าใจว่านั่นคือวิมุตติใช่เขาก็นึกว่าเขานิพพานแล้วนึกว่าเที่ยงแท้ดังนั้นพรหมเป็นจำนวนมากก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยเที่ยงแท้ยั่งยืนนะ
ซึ่งพุทธเจ้าก็ต้องไปแก้ทิฏฐิความเห็นของพรหมว่ามีอายุขัยนะไม่ใช่ไม่มีแต่มันยาวแค่นั้นเองงั้นในคนถ้ายังเป็นมนุษย์อยู่ถ้าเขาบอกว่าเขานิพพานแล้วเขาไม่เกิดแล้ว อันนี้ยิ่งไม่แน่ใหญ่โอกาสที่จะไม่ใช่มีสูงมากเพราะแม้แต่คนที่ขึ้นไปเป็นพรหมก็ยังเข้าใจผิดได้ใช่แล้วก็เห็นอดีต เห็นอนาคตของตัวเองเนี่ยได้จำกัดไม่แน่นอน เขาก็เลยเข้าใจผิดว่าอ๋อใช่เขาน่าจะเป็นเขาน่าจะวิมุตต์แล้วเขาน่าจะเป็นคนที่อยู่ในภพนี้คนเดียวเขาน่าจะแม้แต่คิดว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้บันดาลโลกบันดาลสรรพสิ่งต่างๆเขาก็ยังเข้าใจผิดแบบนั้นใช่ใช่มันเลยมีธรรมะที่ละเอียดปราณีตมากๆในระบบโลกเนี่ยที่ทำให้สัตว์หลงผิดได้นะพระองค์จึงต้องให้เอาอริสัตถ์สี่เนี่ยไปจับทุกเรื่องเลยเวลาในการที่จะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ปล่อยวางก็คือเห็นให้เห็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงไหมมีเปลี่ยนสักนิดไหมอย่างนี้ซึ่งพระองค์ก็ยืนยันว่าในสมาธิทุกระดับเนี่ยขันธ์ทั้ง5หรือขันธ์ทั้ง4ยังทำงานอยู่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่นิดก็หน่อยนะนิดนึงอย่างนี้ก็มีนะที่เราว่าถ้านั่งใครสมาธินั่งสมาธิได้จิตนิ่งๆความจริงไม่ใช่ว่านิ่งความจริงก็ยังไม่นิ่งจริงทุกระดับเลยใช่มันยังมีเปลี่ยนเพียงแต่เราไม่เห็นเมื่อเราไม่เห็นพระองค์จึงบอกว่าภิกษุนั้นให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีดังนั้นไม่ว่าจิตเขาจะตั้งมั่นระดับใดก็ตามให้เข้าไปเฝ้าดูก่อนเฝ้าดูดีๆเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เห็นอีกนะงั้นในสมาธิแต่ละขั้นพระเจ้าเลยก็ไม่ได้สอนว่าเมื่อได้ขั้นนี้แล้วให้ทำยิ่งขึ้นไปขั้นนี้ทำยิ่งขึ้นไปขั้นนี้ซึ่งจะไม่เห็นพระเจ้าสอนแต่ว่าอยู่ในขั้นไหนพระเจ้าก็บอกว่าให้เห็นเกิดดับแล้วก็เข้าวิมุตติในขั้นนั้นๆก็ได้ก็คือมีสอนอย่างนั้นก็มีเหมือนกันเช่นว่าพระองค์บอกว่าเรากล่าวว่าจตุตฌานเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเสียควรก้าวล่วงเสียแต่ไม่มีมากไม่มีบ่อยแค่นั้นเองนะดังนั้นคำสอนที่สอนมากเราก็เริ่มแยกแยะว่าเราจะต้องมาพิจารณาคำสอนที่พระองค์สอนมากสอนบ่อยดังนั้นถ้าอันไหนที่พระองค์สอนน้อยๆเนี่ยก็ให้กับเฉพาะบางคนที่มีอินทรีย์ด้านนั้นนะแต่พระเจ้าจะไม่เคยบอกให้ลดระดับสมาธิลงมาหนึ่งให้อยู่ตรงนั้นและเห็นการเกิดดับต่อไปส่วนขยับขึ้นไปอีกก็มีสอนกันแต่น้อยมากก็จะบอกสมาธิแค่ชั้น1ถึงชั้น4แค่นั้นเองส่วนใหญ่จะเห็นว่าไล่ลำดับไปที่ชั้น4ใช่ใช่ถ้างั้นถ้าโดยสรุปก็คือว่าวิมุตติเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนโลกนี้ไม่เหมือนสิ่งที่เราสัมผัสคือใช่ถ้ายังรู้สึกสัมผัสได้ก็แสดงว่าก็ยังเป็นสมมุตินี่แหละใช่เพราะผัสสะทั้งหมดเนี่ยเป็นของปลอมหมดเลยครับผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตเป็นของปลอมไม่ใช่ของเรามีคนถามพุทธเจ้าว่าผัสสะเป็นของใครพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ถามผิดนะผัสสะไม่ใช่ของใครคำถามที่ถูกต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไรนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะเกิดมาจากอายตนะภายในภายนอกกระทบกันจึงมีสัมผัสขึ้นมาได้แต่สัมผัสไม่ใช่ของใครตาของฉันหรือเปล่าฉันเห็นหรือเปล่าฉันได้ยินหรือเปล่าไม่ใช่สัตว์โลกทั้งหลายนี้เป็นพวกผัสสะปะเลโตคือมีผัสสะบังหน้าหลงในผัสสะเข้าใจผิดในผัสสะอย่างนี้นั่นคือก็เลยเชื่อมกับที่พุทธเจ้าบอกว่าไม่มีคนกระทำกรรมใช่ไม่ตนเองก็ไม่ได้เป็นคนกระทำใช่เพราะผัสสะไม่ใช่ของเราตัวเนี้ยถ้าจะเข้าใจว่ากรรมไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลต้องมาเข้าใจธรรมะตรงนี้เมื่อตนเองไม่มีผู้อื่นมีไหมผู้อื่นก็ไม่มีเขาก็เข้าใจผิดว่าเขามีดังนั้นกรรมก็ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลนะตนเองบันดาลก็ไม่มีผู้อื่นบันดาลก็ไม่มีดังนั้นยิ่งเครื่องรางของขลังยิ่งไกลหนักเข้าไปอีกเลยนะยิ่งไม่มีหนักเลยใช่ไหมส่วนการกระทำที่กระทำต่อกันได้นั้นเนี่ยมันก็คือเรื่องของกรรมอยู่ในกรอบของกรรมทั้งหมดเลยนะเป็นปฏิจจซึ่งกันและกันเป็นปฏิจจซึ่งกันและกันปฏิจจสมุปบาทเดินไปตามปฏิจจสมุปบาทคนนี้คิดกับคนนี้อย่างนี้ก็เป็นปฏิจจกันใช่เป็นทำกับคนนี้อย่างนี้ถูกต้องเลยเห็นแง่มุมว่าพระเจ้าไม่ได้สรรเสริญในเรื่องของการบริจาคเลือดบริจาคอวัยวะ
หรือการไถ่ชีวิตสัตว์แต่ว่าให้มีการเอื้ออารีต่อสัตว์แต่ว่าถ้าสัตว์นี้เขากำลังจะเอาไปฆ่าไปตายไปทำนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ถึงขั้นให้สารีบุตรไปซื้อชีวิตไถ่โคกระบือที่ตลาดนู่นนี่นั่นไม่เคยไม่มีก็ไม่ได้สรรเสริญในเรื่องของการทำเพราะต้องใช้วิธีที่ง่ายที่สุดกว่านั้นง่ายกว่านั้นมีก็คือแค่รักษาศีลไม่ฆ่าก็พอไม่ฆ่าแค่ทุกคนรักษาตรงเนี้ยไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ล้มตายโดยอัตโนมัติเลยอย่างเงี้ยเพราะทุกอย่างก็เป็นปฏิจจกันสมมติว่าเห็นสัตว์กำลังลำบากเห็นสัตว์กำลังจะตายแล้วเราก็ช่วยไม่ทันบางคนอาจจะรู้สึกเสียดายเสียใจแต่ว่าจริงๆก็เป็นปฏิจจของเขาใช่ใช่ถ้าเห็นอย่างนี้ก็คือว่านี่คือการดึงตัวเองออกจากระบบสมมุติว่าให้เห็นว่าอ๋อมันไหลไปตามธรรมชาติของมันทำปฏิกิริยากันเป็นปฏิจจกันก็ใช่เราปล่อยไปอย่างนั้นใช่ก็เลยเป็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดสถานะใดก็สามารถที่จะเห็นธรรมะแล้วก็หลุดออกได้เข้าวิมุตติก็ได้ใช่จะบวชไม่บวชจะพิการจะสมบูรณ์ก็สามารถที่จะหลุดได้ถ้าเห็นว่าทุกอย่างมันไหลไปของมันใช่ใช่แล้วพอเราหลุดแล้วสมมติเราเข้าวิมุตติแล้วธรรมธาตุนี้ก็ยังไหลไปของมันอีกเหมือนเดิมใช่ถูกต้องโยมจึงเห็นว่าปฏิจจสุบาทอีกแบบหนึ่งจะไม่เลยไปถึงอวิชชาคือมันเป็นปฏิจจของพระอรหันต์นั่นเองนะที่นามรูปกับวิญญาณทำงานกันเองโดยที่ไม่มีอวิชชาแล้วนะปฏิจจสุบาทจึงมีสองแบบสุดแค่วิญญาณกับนามรูปยันกันไกลฝั่งหนึ่งขึ้นไปถึงสังขารทั้งหลายกับอวิชชาอย่างนี้งั้นพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านเห็นตรงนี้แล้วท่านดึงออกได้แล้วนะปฏิจจของโลกสมมุติที่เป็นนามรูปก็ยังดำเนินไปของมันอยู่กายยังไม่ถึงเวลาที่แตกดับก็ยังดำเนินไปใช่แล้วความเป็นท่านในวิมุตติเป็นผู้รู้ในวิมุตติก็มีอยู่ในตัวท่านด้วยนะฮะใช่ท่านก็รู้สองอันใช่ถ้าการรู้สองอันซึ่งเหมือนกันนะวันนี้ก็ถ้ากับวิมุตติเนี่ยใช้สมมติอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราสัมผัสวิมุตติไม่ถึงใช่ใช่แต่พระอรหันต์สัมผัสถึงสัมผัสได้แล้วท่านก็ใช้สองอันดำเนินไปใช่ก็ปล่อยใหกายเนี้ยเป็นปฏิจจของมันไปเรื่อยๆก็ไปตามโมเมนตัมของมันเข้าไปจนกว่ามันจะแตกทำลายไปเองของมันเวลาท่านคิดท่านพูดก็ใช้สมมุติคิดใช้จิตที่อยู่ในสมมุติใช่เวลาที่ท่านรู้วิมุตติก็เรื่องของวิมุตติก็รู้ไปใช่นั่นก็คือหยิบขันธ์5มาใช้ให้เป็นประโยชน์ละพระศาสดาหลุดพ้นแล้วก็หยิบขันธ์5มาใช้ให้เป็นประโยชน์บัญญัติธรรมบัญญัติวินัยเพื่อเกิดประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งหลายที่ดวงจิตทั้งหลายที่กำลังเกิดขึ้นมาใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็ที่อยู่ในปัจจุบันจะได้หลุดพ้นไปได้อย่างนี้เสร็จแล้วท่านก็วางไปใช่สัตว์ไหนช่วยไม่ได้ก็เรื่องของสัตว์ก็วางไปใช่แล้วท่านก็อยู่มีหาเครื่องอยู่ของท่านที่ท่านก็บอกสอนในเรื่องของกายคตาสติหรืออานาปานสติใช่ใช่ขออนุญาตอีกนิดนึงครับถ้าอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าตัวสัตตานังถ้าเรายังไม่หลุดมันไปจับกายจิตมันไปจับตามโปรแกรมถ้าพูดถึงทางภาษาทั้งโลกนะตามโปรแกรมที่มันเหมือนมันถูกตั้งโปรแกรมไว้ว่ามันต้องจับกายเนี้ยจิตนี้มันก็จับแล้วพอกายนี้จิตนี้เคลื่อนไปแล้วดับไปมันก็ถูกโปรแกรมว่าให้ไปจับจิตที่รูปแบบนี้รูปแบบนี้รูปแบบนี้ใกล้เคียงกับที่มันเคยจับมาใช่ไอตัวโปรแกรมตรงนี้ใครเป็นตัวโปรแกรมมันอวิชชาความไม่รู้ความหลงเข้าใจผิดจึงเกิดฉันทะความพอใจในขันธ์ทั้ง5และจับยึดขันธ์5อยู่ตลอดเวลานะพอขันธ์5แตกสลายก็จับขันธ์5อันใหม่ขันธ์5นี้แตกสลายจับขันธ์5อันใหม่เพราะพอใจอยู่ไปอย่างนี้เรื่อยๆอย่างนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าเราเนี่ยจำว่าได้ว่าเป็นเราตามไหลไปเรื่อยๆใช่แต่ความจริงมันจับไปตามโปรแกรมที่มันใช่รู้อย่างนั้นมันก็คิดเองไม่เป็นใช่แต่มันรู้แต่ว่าให้จับโปรแกรมอย่างนี้ใช่ก็จับกายนี้ตายไปแล้วถ้าเกิดจิตนั้นมันเสพอกุศลมากมันก็ไปจับอบายภูมิใช่หรือจังหวะที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยมันก็คอยที่จะไปจับสิ่งที่เราคุ้นชินคนนี้ก็เลยมีลักษณะที่เป็นเฉพาะของตัวคนนี้ว่าคนนี้เป็นคนมักโกรธคนนี้เป็นคนชอบหงุดหงิด
ช่คนนี้เป็นคนอารมณ์เย็นอารมณ์ดีใช่สุภาพเรียบร้อยใช่หยาบคายนี่ก็มันก็จับไปตามใช่เป็นไปตามนั้นพุทธเจ้าจึงบอกคนพาลมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องหมายนะตัวกรรมแหละมันเป็นเครื่องหมายของคนพาลแล้วก็บัณฑิตแสดงถึงความคุ้นเคยของสัตตานังตัวนั้นๆเนี่ยว่ามันคุ้นเคยกับมนุสัยนะประเภทใดอารมณ์ประเภทใดอย่างนี้ตอนที่เป็นเด็กสัตตานังก็คุ้นชินจับจิตนี้ก็จับไว้พอกายเด็กโตขึ้นถ้าจะบอกว่าโตขึ้นแต่จริงๆก็คือกายเด็กอ่ะหายไปแล้วกายผู้ใหญ่เกิดมาใหม่จิตเด็กก็ดับไปแล้วจิตผู้ใหญ่เกิดใหม่แต่ว่ามันประจับเอาลักษณะเดียวกันใกล้เคียงกันคล้ายกันคือโปรแกรมเดิมก็จับอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็เลยมีความเห็นว่าเหมือนกันระหว่างเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ลักษณะมีอันนึงที่คล้ายๆกันโตขึ้นมาเป็นตัวเขาแต่ความจริงแล้วคนละดวงคนละส่วนจิตเนี่ยจะคนละดวงตลอดการที่เรารู้เรื่องนี้ไปรู้เรื่องใหม่จิตดวงนึงจะดับดวงใหม่จะเกิดเปลี่ยนไปรู้อีกเรื่องจิตดวงใหม่จิตดวงเดิมจะดับดวงใหม่จะเกิดนะเป็นจิตหรือวิญญาณขันเหมือนกันแต่เป็นคนละตัวกันตลอดเลยเปลี่ยนของใหม่ตลอดถ้าเราจับจิตใหม่ตลอดใช่แต่ว่ามันเป็นอนุสัยเดิมๆที่สัตตานังจับลักษณะจิตแบบนี้มันจะไม่ไปจับจิตแบบอื่นใช่ถ้าไม่ฝึกมันไม่เปลี่ยนมันใช่เพิ่มอีกนิดนึงครับคืองั้นเวลาที่เราไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยตอนที่เราไปคิดเรื่องอื่นจิตเราไปจับจิตที่มันอยู่ข้างนอกสมมติว่าเราคิดถึงบ้านจิตเราไปจับจิตที่มันนึกถึงบ้านจิตที่กายนี้ไม่มีแล้วไม่อยู่แล้วใช่พระเจ้าจึงอุปมาเปรียบเหมือนขณะที่เราหลุดไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยจิตเธอไม่อยู่กับกายเปรียบเหมือนเพชฌฆาตเนี่ยเอาดาบฟันคอเธอขาดนะตายไปแล้วนะนาซีวินาทีนั้นนั่นคือกายเนี้ยดับไปจากความรู้ของจิตแล้วใช่นั่นก็คือมองอีกอันคือรูปดับถ้าใครสังเกตเห็นตรงนี้ก็จะสังเกตเห็นรูปดับนามดับได้นะอย่างนี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่ตายลงไปจริงๆนะฮะเพราะมันปกติอนุสัยคือมันจะกลับมาจะบอกว่ามันกลับมาก็ไม่ใช่คือจิตตรงที่บ้านนั้นดับที่รู้บ้านนะที่คิดถึงบ้านนั้นดับใช่แล้วกลับจิตที่รู้กายเนี่ยเกิดสัตตานังก็เข้ามาจับใหม่ใช่เพราะมันยังยึดกายนี้มันยังไม่พังมันก็ยังยึดอยู่ว่านี่กายของฉันแต่ถ้ามันกลับมาเมื่อไหร่กลับมาปุ๊บหลุดไปครึ่งวินาทีกลับมานี่หัวใจวายตายพอดีอ้าวตายไปแล้วเนี่ยหากายเดิมไม่เจอกายเดิมไม่เจอก็ไปสร้างอัตภาพใหม่ต่อไปจับจิตตัวใหม่ใช่ดังนั้นขณะที่กายแตกทำลายพวกแล้ววิญญาณขันไปได้อารมณ์ใดผู้เจ้าจึงบอกว่าเขาจะได้อัตภาพไปเกิดตรงนั้นได้อัตภาพใหม่ต่อไปตรงนั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีดังนั้นไอ้ความเป็นเราลึกๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัววิญญาณที่วิญญาณไปอยู่ตรงไหนในขันทั้ง4เนี่ยมันจะไปอยู่ตรงนั้นตลอดเลยไปดังนั้นเวลาเรานั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยจิตหลุดไปคิดอดีตปุ๊บความเป็นเราจะไปอยู่ตรงนั้นทั้งที่ก้อนกายก็นั่งทื่ออยู่เนี่ยความเป็นเราไปโน่นแล้วไปนี่แล้วกลับมาตรงนี้บ้างเอายังนั่งอยู่แล้วไปต่อไปโน่นไปเป็นอย่างนี้นั่นก็คือว่ากายเนี่ยมันก็ทำงานไปตามปริยาธาตุของมันใช่เพียงแต่ว่าจิตไม่เข้ามารู้มันก็ไม่ได้ทำอะไรต่อ มันก็ทำไปแสดงว่ากายนี้สามารถตั้งอยู่ได้ทำปริยาอยู่ได้โดยที่ยังไม่ต้องมีจิตก็ได้สักพักหนึ่งแต่ถ้าไม่มีนานๆเนี่ยตายมันจะตายใช่พอมันตายพอมันแตกสลายเนี่ยจิตจะเกิดที่มันไม่ได้จิตจะรู้มันไม่ได้เพราะรูปมันดับแล้วใช่ใช่จิตก็จะเกิดที่ไม่ได้เพราะจิตเกิดที่นี่ไม่ได้สัตตานังจับจิตที่นี่ไม่ได้มันก็ตอนนั้นมันจับอะไรอยู่มันก็เกิดตรงนั้นใช่ใช่ก็จะยึดถือตรงนั้นต่อไปเป็นตัวตนของมันต่อไปงั้นถ้าเราใช้กายเนี้ยเพื่อฝึกแล้วก็สร้างจิตที่ดีเป็นกุศลหรือเป็นอุเบกขาที่เป็นกุศลแท้จริงมันจะเคยชินในการสัตตานังจะไปเคยชินในการจับจิตที่เป็นกุศลใช่ที่เป็นสุขติภูมิใช่หรือสุดท้ายก็คือถ้าอุเบกขานิ่งจริงๆแล้วก็เห็นเกิดดับได้ทันจริงก็หลุดออกไปเลยก็ไม่สนใจวิมุตต์ละก็อยู่ในไม่สนใจสมมุติก็อยู่ในวิมุตต์แทนใช่ใช่เป็นอนุสัยที่ไม่จับจิตอะไรถ้าเจ้าพูดอย่างนั้นใช่ใช่แต
แต่จังหวะนั้นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อนุสัยหายไปสาตานังหายไปใช่ก็คืออวิชชาที่เคยครอบอยู่มันหมดไปเลือนไปใช่เหลือแต่ตัววิมุตติอย่างเดียวใช่ครับขอบคุณครับ